สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวโปรโมชั่นนะครับผมรีวิวโปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคมนะครับอันนี้มันโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ว่ามาวันอังคารที่22นะครับเป็นโปรโมชั่น 6,000 นะครับแต่ว่าขอรีวิวถึงแค่เท่าไหร่วะ3,299 บาทก่อนนะครับเดี๋ยว 6,000 เดี๋ยวจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคก็เติมมาแล้วนะครับตัวชูก้านะครับกล่องเปิดยังวะนี่นะอันนี้น่าจะเป็นกล่อง199นะครับก็ขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนะครับก็ได้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นเซ็ตจากนอกโลกอะตามอวกาศเลยพวกเนี้ย ก็เป็นสไนเปอร์ปืนกลแล้วก็ระเบิดนะครับอย่างละ3วันนะครับผมโอเคต่อมากล่อง399นะครับเปิดได้ปืนพกนะครับสปายนะครับผมจะเรียกแค่เฉพาะชื่อปืนก็พอนะครับน่าจะมาเซตนี้รู้สึกว่าจะมาในทีมแบบว่านอกกาแล็กซี่อ่ะแบบมาจากนอกโลกเลยอย่างเงี้ยแบบไฮเทคทันสมัยอะไรเงี้ยประมาณนี้อ่ะมั้งโอเคต่อมา699นะครับก็เป็นฮันท์นะครับเป็นสไนเปอร์นะครับแล้วก็ถุงมืออะไรก็ไม่รู้นะครับสลับปืนไวขึ้นบวก50ใส่ครบ5ชิ้นสัตว์สเตตัสแบบนี้ได้เหรอก็ไม่รู้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างก็มีค่าจะเสี่ยง100ใกล้ชิดอันนี้ไม่รู้ SP บวก100สปีดบวก8ซูเปอร์เอฟเฟคเป็นยังไงวะผมไม่รู้อ่ะแล้วก็เต้นบวก5โอ้เหี้ยจะเต้นเยอะไปไหนวะโอเคต่อมากล่อง999นะครับก็จะเป็นสเลเยอร์ใช่ป่ะสเลเยอร์สเลเยอร์สเปดเป็นอาวุธระยะประชิดนะครับแล้วก็หน้ากากกันระเบิดแสงแล้วก็ค่าจุดเสี่ยงอีก20นะครับต่อมา 1,299 นะครับเป็น Glory Follower ใช่ป่ะ Follower ก็เหมือนกับ Follow อ่ะนี่ Follower เคลียร์แล้วไม่รู้ผมไม่เก่งกับกรีกนะโอเคป่ะเป็นชุดเซตนะครับ EXP บวก100ฟื้นเลือดไวขึ้น10เคลื่อนที่เร็ว2SP เพิ่ม50นะครับแล้วก็ส่วนหัวใช่ป่ะ Glory Blaze ช่วยลดดาเมจส่วนหัวนะครับแล้วก็การโซ XP ต่อมา 2,299 นะครับก็จะเป็นปีกนะ Glory อะไรวะเนี่ยเฮียนแบทอะไรก็ไม่รู้ผมอ่านไม่ออกอ่านยากมากตรวจที่สูงไม่เจ็บบินได้ในห้องแชทการ์ดการระเบิดการ์ดกันแก๊สน้ำตาคุณสมบัติมันขนาดนี้เลยเหรอวะแล้วก็ที่หล่อมปืน8ดาวอีก888ชิ้นต่อมา 3,299 นะครับก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเฮียเวนก็อดเพชเอกนะครับกระโซ XP อีก3ครั้งนะครับครั้งละ3ครั้งละ 10,000 แล้วก็ที่หล่อมปืน8ดาวแบบสุ่มนะครับอีก 1,000 ชิ้นผมมีอยู่ 3,000 ชิ้นว่ะแต่ว่าหล่อมข้างบนสุดน่าจะได้แบบถาวรเลยมั้งไม่180วันก็อะไรสักอย่างแหละผมไม่รู้ผมไม่เคยหลอมโอเคเดี๋ยวผมใส่เซตก่อนใส่ให้แม่งครบเซตเลยแล้วกันเซตตัวผู้หญิงนี่นะถูกไหมนี่ถูกแล้วโอเคเป็นปีกนี่ครบ5ชิ้นยังเออครบ5ชิ้นแล้วเว้ยซูเปอร์เอฟเฟคนี่คืออะไรผมไม่รู้อ่ะอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องก็เอาออกไปอย่างเช่นปากเอาปากออกต้องรออีกต้องเปิดอีกตัวหนึ่งเนี่ยโอเคหนึ่งซ่อนเดสก์ท็อปกันถือปืนอะไรดีวะแม่งไม่มีปืน 6,000 ไงนะครับก็คือมีแค่ 3,299 บาทก่อนเดี๋ยวเราทำคลิปแยกแล้วกันนะครับเดี๋ยว 6,000 เดี๋ยวเราจะไปอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคนะปืนที่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะอยู่ไหนเอ่ยผมไม่รู้อ่ะแป๊บนึงนะมันอยู่ในนี้แน่เหรอแป๊บนึงผมเมาแล้วแป๊บนึงมึนอ๋อสไนเปอร์คุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับฮันสไนเปอร์นะ
โอเคแล้วก็ไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วโอเคต่อมาเป็นปืนพกนะครับปืนพกนี่เลยสปายนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับต่อมาก็เป็นอาวุธระยะประชิดนะครับผมสเลเยอร์สเปซนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยแล้วก็ระเบิดนะครับสตอมสตาร์เฮ้ยสตอมสตาร์นี่มันกล่อง199นี่หว่าแสดงว่าไม่ได้โอเคไม่เป็นไรแล้วไข่สัตว์เลี้ยงนี้คุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับก็เป็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันมีเยอะนะครับแต่ว่าไม่ฟักดีกว่านะครับโอเคนี่คือเราใส่ครบหมดแล้วเนาะเราใส่ครบหมดแล้วแหละเพราะว่ามันมีเพียงแค่นี้ไงเราขาดแค่ปืนกระบอกเดียวคือ6,000นะครับโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่เสียดายเดี๋ยวผมขอดูก่อนอันไหนมันเท่าไหร่ว่างวะอันนี้สดๆเลยไม่ได้เตรียมเลยมา399คือพก699คือสนัย999คืออาวุธระยะประชิดโอเคสร้างห้องครับห้องที่ไว้เทสฟี2แล้ว5นะโอเคไปเข้าห้องเลยรออะไรล่ะนี่เลยสไนเปอร์นี่นะครับคือรูปร่างหน้าตาของสไนนะครับเป็นสายฟ้าตรงรอบปืนนะครับสลับไวปะวะสลับปืนไวขึ้นจริงไหมโอเคคุณสมบัติตรงตามกับที่มันเขียนไว้นะครับไม่เหมือนถุงมือบางอันนะครับที่แม่งบอกว่าสลับปืนไวขึ้นแต่แม่งไม่สลับนะครับกลายเป็นวิ่งแทนนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้มันแก้บั๊กไปแล้วหรือยังเอ๊ะมายิงแล้วลูกมันไม่ออกวะสลับไปไหมเนี่ยก็สลับไปนะครับยิงแล้วลูกกระสุนมันลดนะแต่ว่ามันไม่โชว์รอยกระสุนเลยผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเห็นปะมันไม่โชว์หรือว่ามันยิงไม่เข้าไว้สัตว์นะโอเคนี่คือเติมเท่าไหร่นะเอ้ยผมลืมว่ะเติม399เอ้ย699บาทนะครับสไนเปอร์ตัวนี้นะครับยิงหัวนัดเดียวตายนะครับต่อมายิงลำตัวนะครับนัดเดียวตายนะครับต่อมายิงที่ขาหรือเท้านะครับนัดเดียวก็ตายหมดนะครับโอเคต่อมาก็เป็นปืนพกนะครับสปายนะครับเติม699บาทนะครับยิงหัวแบบระยะประชิดเลือดเหลือ7นะครับโอ้ใช้ได้ใช้ได้เอ้ยมันคล้ายกับพกขาวดำเลยแต่ว่ามันเป็นมาในแบบลูกโม่แต่แม่งไม่ยิงรัวไม่ต้องคลิกซ้ายรัวๆโอ้ไอ้เหี้ยอะไรวะโอเคต่อมายิงลำตัวนะครับเลือดเหลือ45นะครับผมจาก100เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเปล่าเลยไงโอเคต่อมายิงขาหรือเท้าเลือดเหลือ56นะครับโอเคถ้าเกิดมันจะยังไงวะยิงแล้วมันสลับปะขอสลับโอเคฝั่งขวามันเลือดเหลือเท่าไหร่วะเลือดเหลือ7โอเคแล้วฝั่งซ้ายเหลืออะไรวะก็เหลือ7เหมือนกันครับทั้ง2กระบอกแค่รูปร่างมันไม่เหมือนกันนะครับโอเคต่อมาก็เป็นอาวุธระยะประชิดนะครับสเลเยอร์เบดนะครับคลิกซ้ายที่หัวตายแน่นอนนะครับต่อมาก็คลิกซ้ายที่ลำตัวเลือดเหลือ6อุ๊ยไอ้เหี้ยเฮ้ยมันตายวะอ๋อเหมือนมันเป็นมีดติดพิษด้วยโอเคขาหรือเท้าเลือดเหลือ18อ๋อมันติดไฟมันติดไฟโอเคต่อมาคลิกขวาชาร์จได้ด้วยเฮ้ยมันโอ้ใส่ครบ5ชิ้นมันเป็นซูเปอร์เอฟเฟกต์อ๋อเอฟเฟกต์นี้เลยเหมือนชุดเซตเฟียครับใส่ครบ5ชิ้นอย่างนี้อันนี้มันต้องใส่กี่ชิ้นวะต้องใส่ครบกี่ชิ้นเนี่ยแป๊บนึงนะ5ชิ้นเหมือนกันปะ5ชิ้นเหมือนกันนะครับถ้าชาร์จนี่แน่นอนครับว่าตายตายแน่นอนนะครับมาผมจะลองกระโดดปุ๊บปุ๊บปุ้งเอ้ามันบินแค่นี้เองเหรอเฮ้ยมันบินแค่เนี้ยมันบั๊กป่ะเนี่ยไม่แน่ใจน่าจะเป็นพร้อมมีดแหละนะครับโอเคต่อมาก็เป็นพวกชุดเซตศีรษะหน้ากากปีกและพวกนี้นะครับมีอะไรอีกบ้างมีอะไรบ้างวะแป๊บนึงผมดูก่อนศีรษะหน้ากากปีกถุงมือชุดเซตนะครับก็เป็นตามนี้เลยนะครับก็สวยอยู่ถุงมือก็เป็นแบบนี้นะครับแป๊บนึงผมโยนระเบิดกันแล้วต้องโยนมีดดิ
นี่นะครับเป็นแบบนี้เลยยุงก็เยอะเหลือเกินเวลาพูดที่กลัวยุงเข้าปากเนี่ยกระโดดยิงได้ไหมกระโดดยิงก็ได้เฮ้ยแจวแจวอยู่ระยะไกลไม่ค่อยโดนนะต้องระยะประชิดประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะโดนแหละไม่โดนหรอวะต้องใกล้กว่านี้อีกนะครับถึงจะโดนน่าจะลูกหมดแล้วแหละลูกใกล้หมดแล้วโอเคต่อมาเดี๋ยวลองแบบว่าเดี๋ยวแป๊บนึงกด SFN ทำไมเป็นอย่างนี้วะไม่รู้มันโอเคผมจะลองแบบว่าตอนนี้ผมตัวเลือดเวลอะไรวะเลือดตัวละครมา104ไงแล้วก็เกาะเวล3ป่ะวะไม่น่าใช่มั้งไม่รู้ว่ามันอะไรนะผมจะลองเอาให้ตัวไก่ดูยิงลำตัวไอ้เหี้ยตายแล้วมันเต้นเลือดฟื้นเลือดเร็วจริงป่ะวะตอนนี้เลือด104โอเคฟันยังไงดีวะเอาตายชิบหายแป๊บนึงเอาหน้าต่างขึ้นมาก่อน1 2เลือดเหลือ15โอเคลองเต้นดูมันไวจริงป่ะอุ๊ยไวๆๆๆอยู่ถ้าใช้คัมภีร์นี่คงจะไวมากอ่ะเนี่ยถ้าไปเล่นหมดมัมมี่นี่บั๊กเลือดมันแบบขึ้นไวมากเลยแต่ว่าผมไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้บั๊กเลือดในหมดมัมมี่นะครับส่งแบนแน่นอนครับโดนแบนกันระนาวมากไอ้เรื่องบั๊กเข้าออกห้องแล้วก็บั๊กฟื้นเลือดเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองไปดูในสนามทดลองดีกว่าว่ารูปร่างหน้าตามันจะเป็นไงเป็นไงวะใช่ปืนดีป่ะวะแป๊บนึงผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้เข้ามาไงผมจะเข้ามาเล่นต่อเมื่อแบบว่ามาทำคลิปอย่างงี้ไงแบบทำคลิปลงช่องเงี้ยผมถึงจะเข้ามาเล่นไงแบบมาลองปืนอะไรเงี้ยนี่ใช่ไหมปืน 6,000 ลองดูดิก็ยังแบบลองอะไรไม่ค่อยไล่โอเคปืนเป็นอย่างนี้ขี้ขวาทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้ปืนเก็บเสียงนะครับเสียงไม่ค่อยดังมากก็เกาะกลุ่มกันดีนะครับเกาะกลุ่มกันดีอยู่ก็ถ้าเกิดว่าคลิกขวามันจะปรับเป็นเบิร์สโหมดหรือว่าเป็นทีละ3นัดนะครับแต่คลิกขวามันไม่ยอมมีแบบขึ้นว่าเราเปลี่ยนเป็นโหมดไหนไงก็น่าจะโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดอยู่ระยะใกล้ก็แบบออโต้เลยกาดแม่งรัวๆงี้เลยไอ้แต่ผมเห็นเลขแล้วมันเป็นเลข0แทนเนี่ยถ้าเกิดอยู่ระยะไกลเงี้ยแบบไกลมากเงี้ยแล้วก็ปรับเป็นเบิร์สโหมดเนี่ยเนี่ยมันขึ้นสถานะข้างบนนะแต่มันเป็นเลข0ดูแล้วก็กระโดดยิงเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับโปรเพลเยอร์น่าจะเล่นกันมั้ง หรือเขาอาจจะเล่นกดเลยแล้วเขาแบบใช้ทักษะการควบคุมคอนโทรลเมาส์อะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม